พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าแก่ทหารพรานนะคะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะบรรยากาศที่บ้านเลขที่56หมู่ที่4ตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานรอพีอุมาสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานชุดคุ้มครองตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มฐานที่ตั้งอยู่บ้านจะเคใต้หมู่ที่3ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กุโบในพื้นที่ตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นที่เรียบร้อยโดยการนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำความปลาบปื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานรอพีอุมาอย่างหาที่สุดมิได้